แล้วก็ฝั่งนู้นอ่ะที่ไอตัว2อ่ะไม่ได้เป็นคนเอาไปเป็นผู้หญิงอีกคนนึงเอาไปลุงแล้วทีเนี้ยเป็นตู๊ดอ่ะเฮี้ยนั่นเหมือนกันหลายสัตว์แล้วทีเนี้ยจะตู๊ดจะเฮี้ยอะไรนะคือกันคือมันคงโมโหที่ลุงเอาแฟนมันเป็นตัวประกันงั้นก็ปล่อยให้ปล่อยเลยให้ปล่อยเลยผมรู้ว่าเขาผิดน่ะแต่ว่าเหมือนไม่เขาถ้าเขาทำอย่างนี้เขาพร้อมวอผมแล้วอ่ะให้ก็ใช่อ่ะผมเข้าใจนะว่าเขาคงหน้ามืดอ่ะที่แบบว่าแฟนเขาโดนจับเป็นตัวประกันนะแต่ทีเนี้ยส่วนตัวเหล็กอ่ะผมเลยบอกว่าลดหย่อนหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเอาเหล็กผมไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวผมจะเล่นกับมันเองเขาเล่นกับลุงไม่ไหวหรอกเขาไม่มีอะไรเลยไม่มันก็ต้องกล้าดิถ้ามันกล้าเล่นกับผมอย่างนั้นน่ะก็ต้องกล้าชนดินั่นแหละเขาไม่กล้าเล่นอะไรกับลุงหรอกเขาไม่มีอะไรเลยอ่ะลุงแก๊งเขายาทั้งหมดที่มีก็คือส่งลุงหมดเลยอ่ะส่งสมชายทุกอย่างไปไงก็ตัดปัญหาไปเขาไม่ต้องทำงานให้ผมมันเป็นพวกสีสมองด้วยนะสิมันก็จานังคารเหมือนลุงอ่ะไม่ต้องทำงานอ่ะมันไม่ใช่จานังคารเหมือนกับผมมาเด็กเหมือนกันยังไงไม่ใช่จานอาคารเหมือนผมหนอมันเลิกกับหน้าลายแล้วเนาะผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องของไอ้หน้าลายไม่ผมก็เลยแบบเอ้ยมันนี้มันก็ลุงว่ายังไงเพราะว่าถ้าโหไปเล่นมันก็ไม่มีอะไรเลยอ่ะก็ไม่ต้องมีอะไรไงไม่งั้นลุงก็ลดหย่อนแล้วเขาส่งเหล็กมาก็ส่งของเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยลุงแล้วแต่ลุงเอางี้ผมไม่ตีเด็กอาไห่ผมปล่อยเด็กอาไห่โอเคไหมอ่ะผมไม่ตีเด็กอาไห่แล้วกันแต่เขาก็เป็นคนพูดไงดีว่ามันเขาก็ทำงานปกติอะลุงก็ถือว่าเจ้ากันไปกับที่เขาแลกตำรวจมาก็ได้ถ้าอย่างนั้นน่ะแล้วให้เขาทำงานส่งลุงแล้วลุงก็ลดหย่อนเหล็กมันคนละกรณีกันตำรวจคือน้องของไอ้หมานก็คือคนนี้แหละก็คือคนนี้แหละแต่ส่วนอาไห่เด็กอาไห่ผมไม่ตีไงผมเข้าใจผมเข้าใจปล่อยถ้าเขากล้าทำอย่างนั้นน่ะเขาต้องกล้าเล่นกับผมแค่นั้นเองจะไปรวมแก๊งไอ้ตรงไอ้ปีหรือว่าพี่หมีก็ไปรวมมาแค่นั้นเองคือเขาคือที่ผมรู้มาคือเขาทำโดยคนที่ทำอ่ะเขาทำตัวคนเดียวแล้วเขาไม่ได้คิดด้วยนึกออกปะก็ให้คนไอ้คนที่ทำอ่ะรับเรื่องจบมาแค่นั้นเองมันเป็นตู๊ดคนเดียวที่ทำอ่ะมันก็ให้ตู๊ดคนนั้นรับเรื่องจบมาแล้วลุงจะเอายังไงอ่ะไอ้คนที่ทำอ่ะเหล็ก 4,000 อย่างที่สมชายบอกอ่ะแหละให้คนนั้นน่ะให้คนนั้นทำใช่เด็กอาหายไม่เกี่ยวโอเคให้ลดหน่อยลุงฮะลดหน่อยเลยสัก1,000ลดไม่ใช่ลดเหลือ1,000เดียวนะลดสัก1,000อ่ะลด 1,000 แต่ผมเอารถคันนึงคันนึงใช่คันลุงเอารถอะไรไอ้รถคันไหนวะไอ้หน่อยรถคันไหนวะ535ไง535 90,000 อ่ะไม่ต่างโอ้รถ 1,000 สู้ให้เขาส่งรถมาแล้วไม่ต้องส่งเหล็กไม่ง่ายกว่าวะลุงก็ลดค่าเหนื่อยไงไม่ต้องกี่ไม่ค่าสามห้าแตกเต็มไปลุงไปจับไปฮะก็ส่งรถมาค่าสามห้าแตกเต็มไปของก็ต้องมีนะง่ายเผื่อสมชายมันจะเอาเหล็กไงกูไม่รู้ว่าจะเอาเหล็กมาทำอะไรอ่ะก็เตียวเลยให้คือถ้าอย่างนี้ลุงก็เอารถไปแต่งเต็มแล้วก็ไม่ต้องส่งเหล็กเขาน่าจะหาเงินง่ายกว่าทำเหล็กนะลุงว่าไงอ่ะเดี๋ยวต้องดูก่อนลุงลองพิจารณาดูดีกว่าเขาบอกเขาไม่ต้องทำงานกับผมก็ได้นะเดี๋ยวผมจะจับยัดยาทั้งแก๊งเลยเขาทำอยู่แล้วยังไงเขาก็ทำให้ลุงอยู่แล้วเขารับปากไว้แล้วยังไงเขาก็ทำเขาก็ไม่ได้อยากมีปัญหากับลุงอยู่แล้วผมว่ายังไงเขาก็ไม่อยากมีปัญหากับลุงอ่ะเขาแค่คือผมไม่เข้าใจว่าทำไปทำไมนั่นแหละคนที่ทำอ่ะคงโมโหที่แบบแฟนโดนเป็นตัวประกันอ่ะผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องไปเอารถอ่ะแต่เขาก็ทำงานให้เราอยู่นะใช่คือไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมต้องไปเอารถเว้ยนั่นคือประเด็นแล้วมันรู้จุดแลกเปลี่ยนรถได้ยังไงนี่แหละไม่ก็ทำทุกซอยเลยรู้ด้วยอ๋อโอเคใช่คือที่ฟังจากทางนู้นมาเขาเอารถเฉินไปเว้ยเหรอรถเฉินด้วยรถไปหมดเลยไม่ใช่เหรอเอาไปหมดเลยรู้ว่าเอารถเฉินไปคันนึงก่อนแต่ที่เห็นอ่ะมันมีคนขับรถเฉือนไปข้างหน้ารอบหนึ่งอันนี้ไม่ได้ชนและตอนนี้ตอนนั้นอันนี้นั่งอยู่ไอ้ไซเฟอร์ชนกับสองกับโต๊ดอ่ะนั่นแหละตอนแรกคนที่ขับคันสีขาวเรียกว่าเป็นแก๊งเราไงคนที่ขับคันสีขาวอ่ะคือคนที่แฟนเป็นตัวประกัน
เออไม่ได้ตามใช่มันเลยอารมณ์ประมาณว่าคงแค้นอ่ะแต่มันก็คงแม่งก็คิดเหี้ยอะไรอยู่ก็ไม่รู้คือถึงเอารถไปนี่คือมันเป็นงานใหญ่อ่ะใช่แล้วงานใหญ่เป็นงานใหญ่ใช่มันเป็นงานใหญ่ไอ้เหี้ยมูลค่าของ PS ต้องเท่าไหร่เป็นล้านใช่ผมไม่บอกว่าผมอีกใช่ผมเลยบอกไม่น่านี่ไม่น่าแล้วของไอ้เฉินในตัวอีกไม้ก๊อฟแล้วก็ที่ตีสนับอีกใช่ไงผมเลยบอกเฮ้ยมันไม่น่าทำซึ่งตอนนี้ผมมองว่าเขามีความผิดแน่นอนส่วนเรื่องที่ตอนนั้นเราได้ทำงานอีซี่กันน่ะก็เป็นเพราะอีกคนนึงซึ่งผมมองว่าหักลบกันแล้วลุงลดค่าเหล็กเขาหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยส่งเป็นเหล็กก็ได้ลุงแต่ให้เขาส่งแบบไม่โพยังไงลุงก็พวกลุงก็มีโอกาสได้เพชรเพิ่มเยอะนะสะ 4,000 ลดหน่อยได้ไหมอ่ะลดหน่อยได้ไหมอ่ะลุงเดี๋ยวต้องไปคุยกับสมชายโดยตรงแต่ผมคุยกับสมชายแล้วแหละสมชายบอกเดี๋ยวพิจารณาดูก็ไม่ได้ให้มาคุยนะเอาจริงแล้วผมเข้าใจผมก็ลำบากใจอ่ะผมก็มาขอร้องลุงอ่ะแหละตามนั้นเงินก็ได้ลุงแล้วเดี๋ยวทำแล้วทำระหว่างทางทำไปเรื่อยๆได้เท่าไหร่สมชายจะลดให้เท่าไหร่ก็ว่ากันอีกทีก็ได้ลุงโอเคครับผมมันบอกให้ลุงรู้เรื่องไว้ด้วยไงก็ไม่อยากให้มันแบบไอ้นี่ไงเพราะว่าเขาก็เดินลำบากอยู่แล้วลุงปกติอ่ะส่วนเรื่องลำบากเลยไม่มีใครป้นเขานี่มันก็ยังไม่มีอ่ะลุงใช่พวกผมไม่ได้ทำอะไรเลยพวกลุงอ่ะไม่เหี้ยหัวโล้นอ่ะใช่ก็มันยังรู้ไงก็ลองให้ไม่ต้องทำงานให้ผมแล้วก็ไปเดินดูดิแค่นั้นเองใช่ให้เขาได้ทำงานได้หายใจเหรอลุงแล้วเดี๋ยวเป็นขอเป็นส่วนลดเอาแล้วกันสักนิดก็ยังดีแต่ยังไงเขาก็ส่งของให้ลุงปกติอ่ะเขาทำเขียวอ่ะมันเหนื่อยอ่ะเดี๋ยวไปดูไปรอสมชายกับอีธานมาก่อนได้ได้ลุงอีธานมันเห็นด้วยยังไงได้ลุงได้โอเคครับงั้นตามนั้นก่อนแล้วได้ลุงโอเคโอเคครับผมขอบคุณครับลุงครับระวังขาหักลงที่ไหนวะอีเคไม่เคยทำข้าวผัดวะเป็นเด็กอาหายเด็กใช่เป็นเด็กอาหายหายคาตาอยู่อาหายมาขอไอ้นี่ใหญ่แล้วเหมือนแกงสมาธิสั้นเลยอ่ะยืนนิ่งไม่ได้ตอนทำไม่คิดไงตอนทำไม่คิดน้ำมาจะตายแล้วจะตายบ่นอะไรวะแล้วมึงหนีไปไหนอ่ะจี้ไปไหนวะเล่นไรไอ้เหี้ยเหมือนจะวิ่งไปซื้อตอนแรกอ่ะตู้วิ่งไปหาหมอวิ่งหนีเฉยแกอ้างไม่ได้ให้ตำรวจเออครับอ้างไม่ได้ให้ลงวันนี้มีข่าวดีฮ่าๆอะไรหมอฉีดยานะครับไม่ควรบอกลงควรบอกลงโรคจิตหมอฉีดยาขาหน่อยใครวะมีคนบอกลงโรคจิตใครพูดอย่างนี้เลยให้ปกลกไปหาตัวมาดิได้จีเหล็กปะไปดิจีเหล็กไม่จีเหล็กอยู่แหละไปจีเหล็กอยู่วะได้น้ำมันก่อนเอาขับรถกูตามมาโทรหาเจ๊แฟงเลยกูรู้ที่ปากหาเรื่องจริงนะกูฆ่าแม่งเลยดีกว่ากูหมั่นไส้ละฆ่าแม่งทิ้งเลยไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูจะทำให้โรคจิตให้สมชื่อมึงเลยไอ้หน่วยตังค์มาดิไม่มีตังค์เลยมันอยู่ที่เก็บไอ้อะลุงจะไปหาไหมมากเลย
เอาแป๊บหนึ่งเราให้เจมส์ทั้งส่งเจมส์ให้ละไม่อยู่ตรงไหนวะที่ผู้เสียดายอยู่ในเมืองป่ะไม่ในเขาเป็นที่เก็บไออ่ะผมก็ไม่รู้จุดเหมือนกันว่าอยู่ตรงไหน